สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังคาถาของหลวงพ่อจำเนียนศีลเศรษฐโธสั้นๆจำง่ายหมั่นภาวนาผีจะรักคนจะเมตตาค้าขายร่ำรวยก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเรื่องบุญกรรมดวงชะตาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะอแออาเมตตาพุทโธคาถาของหลวงพ่อจำเนียนศีลเศรษฐโธสั้นๆง่ายๆแต่เตรียมไปด้วยอานุภาพภาวนาตลอดจะไปสถานที่แห่งใดก่อนบอกกล่าวเจ้าที่ควรใช้พระคาถานี้จะดีมากๆผีจะรักคนจะเมตตาจะค้าจะขายก็ร่ำรวยมีเงินมีทองแม่เลี้ยงของอาตมามีพ่อชื่อว่านายอ้นหรือตาอ้นมีเมตตาสูงอดีตเป็นพรานป่าสายตามามืดมัวเมื่อตอนแก่แต่มีเมตตาน่าอัศจรรย์มากอาตมาก็ได้คาถามาท่องใช้อยู่กระทั่งเข้าบวชพระจึงเลิกสัตว์เล็กก็ดีสัตว์ใหญ่ก็ดีไม่กล้าทำอะไรแกตะขาบมานอนอยู่ได้กับตัวงูที่ดุก็ไม่กัดครั้งหนึ่งอาตมาเกิดศรัทธาขึ้นมาตะขาบกัดคนอื่นแล้วมาหลบอยู่ใต้ผ้าของตาอ้นพ่อของแม่เลี้ยงเราเรียกกันภาษาใต้ว่าพ่อเท่าอ้นตะขาบไม่กัดแกก็จะจับตะขาบไปทิ้งแล้วพูดว่าลูกอยู่กันดีๆนะอย่าทำอันตรายนะแกก็จับตะขาบนี้ไปทั้งที่ตาแกไม่เห็นแกก็บอกให้ไปให้ปลอดภัยแกก็บอกให้ไปให้ปลอดภัยเราก็สงสัยเขาทำไมตะขาบไม่กัดและยังมีงูเห่าตัวหนึ่งใครอยู่หลังบ้านดุมากเด็กจะไปตีแกบอกไม่ให้ไปตีเมื่อถามแกว่าพ่อเท่าครับงูดุนี้ทำอย่างไรตีทิ้งดีไหมแกบอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวข้าจะไปเรียกเองอาตมาก็จูงมือแกไปพอพ่อเท่าไปถึงงูมันหดหัวทันทีไม่แสดงอาการดุร้ายน่ากลัวพอพ่อเท่าอ้นออกมาไม่แสดงอาการน่ากลัวอีกแต่ในที่สุดงูก็ฟังเสียงแกก็เลยเลื้อยหายไปเลยไปไหนไม่รู้นึกสงสัยก็เลยถามพ่อเท่าว่าพ่อเท่าช่วยบอกคาถาเมตตาการปฏิบัติให้ผมทีเถอะทำไมศักดิ์สิทธิ์มากเมตตาแปลกอัศจรรย์พ่อเท่าได้บอกว่าวันไหนแกฆ่ากวางฆ่าไก่ฆ่าหมูสัตว์อื่นจะไม่ฆ่าฆ่าเฉพาะสัตว์ที่ต้องการในวันนั้นเท่านั้นถ้าอย่างนั้นพ่อเท่าก็ต้องฆ่าทีละอย่างจนหมดแหละก็เอาเปรียบสัตว์โลกไม่ใช่เราต้องมีสัจจะทำอะไรมีสัจจะผมขอคาถาได้ไหมแกบอกว่าได้แต่ว่าเธอต้องถือให้จริงนะถ้าถือไม่จริงจะไม่เห็นผลอาตมาก็ตอบตกลงแกบอกว่าเดี๋ยวบอกให้นะไม่ต้องจดละคาถาของเด็กผู้หญิงออแอเพราะเด็กผู้หญิงเกิดมาร้องออแออออาเป็นเด็กผู้ชายคำร้องของเด็กผู้ชายพระพุทธเจ้ามีเมตตาพุทโธ
เมตตาแปลว่าความรักทั่วโลกและก็พุทโธพุทโธแปลว่าผู้ตื่นผู้เบิกบานคาถาสามคำนี้เป็นคาถาของเด็กอ่อนและพระพุทธเจ้าก่อนจะสำเร็จก็ต้องเป็นเด็กมาก่อนต้องมีอแออออามาก่อนเหมือนกันอาตมาก็ชอบคาถานี้มากแล้วอาตมาก็ท่องอแออออาเมตตาพุทโธท่องเรื่อยท่องทุกวันแกบอกว่าให้ทดสอบได้อาตมาทดสอบครั้งแรกกับยายจันคือธรรมดายายจันแกแคะขนมครกขายเมื่อเราวิ่งผ่านแกก็จะคอยตีเป็นประจำแกว่าทำให้ของสกรปรกอาตมาว่าคาถาอแออาเมตตาพุทโธก็ท่องไปเรื่อยพอยกขาขวาก็อแออาเมตตาพุทโธพอยกขาซ้ายก็ว่าอแออาเมตตาพุทโธท่องด้วยความสำรวมมารยาทดีโดยไม่รู้ตัวพอไปถึงก็บอกว่ายายครับให้อภัยผมนะผมขอทางไปทีแกบอกว่าเออวันนี้ดีนะกูเตรียมไม้จะตีมึงนะแต่วันนี้นิสัยดีมารยาทดีก็สงสารเออคาถานี่ครั้งแกก็ให้ขนมครกมากินด้วยปกติแกไม่เคยให้เลยมาบอกพ่อเท่าพ่อเท่าตอนนี้คนที่เกลียดผมกลับมารักผมมากเออว่าคาถาดีนะพ่อเท่ายังบอกให้ลองเสกข้าวให้นกกินให้ไก่กินให้สัตว์กินมันก็มากินมาสนิทกับเรานกป่าก็สนิทเพราะเราเสกข้าวให้กินหลวงพ่อจำเนียนศีลเศรษฐโธอดีตประธานสงฆ์วัดถ้ำเสือวิปัสสนาจังหวัดกระบี่เป็นพระสุปฏิปันโนองค์หนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางของคนไทยทั้งในและต่างประเทศท่านเป็นพระคณาจารย์ที่มีกิจนิมนต์จำนวนมากในแต่ละปีโดยเฉพาะการเดินทางไปแสดงธรรมในประเทศต่างๆอาทิสหรัฐอเมริกาไต้หวันฮ่องกงอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เป็นต้นนอกจากนี้ท่านยังมีกิจนิมนต์ในประเทศส่วนใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานครประกอบกับอายุที่มากขึ้นของท่านทำให้คณะศิษย์เป็นห่วงในเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมากจึงได้นิมนต์ท่านมาอยู่ที่แยกวังมะนาววัดเขาล้าวจังหวัดราชบุรีเป็นที่สัปปายะเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติรวมทั้งสามารถต้อนรับลูกศิษย์เป็นหมู่คณะเล็กๆได้เท่านั้นแบบไม่ค่อยได้เปิดเผยเพราะกลัวญาติโยมจะมากันมากมีโอกาสพักผ่อนน้อยเมื่อราวต้นปีพุทธศักราช2553หลวงพ่อจำเนียนได้รับกิจนิมนต์มางานพุทธาภิเษกวัตถุมงคลสำหรับงานกฐินปีพุทธศักราช2553ของวัดเขาล้าววัตถุประสงค์เพื่อสร้างพระพุทธสัมพุทโธซึ่งเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่หน้าตัก 9.99 เมตรสูง24เมตรท่านจึงปารภเรื่องของการจำพรรษาขึ้นมาอีกครั้งว่าวัดแห่งนี้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะมาอยู่จำพรรษาซึ่งขณะนั้นเหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึง2เดือนก็จะถึงวันปวารณาเข้าพรรษาแล้วความซาบถึงพ
พระอาจารย์งามรัตนยาโนท่านมีความปีติปราโมทย์เป็นอันมากสำหรับข่าวอันเป็นมงคลยิ่งนี้แต่วัดเขาเล้าเป็นวัดเล็กๆเสนาสนะที่เหมาะสมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นไม่มีท่านจึงใช้เวลาเหลืออยู่ไม่ถึง2เดือนนั้นพร้อมกับคณะศิษย์ของท่านดำเนินการสร้างกุฏิที่พักให้แล้วเสร็จภายใน49วันทันวันปวารณาเข้าพรรษาในปีพุทธศักราช2553พอดีนับแต่นั้นมาจนถึงปีพุทธศักราช2561พระเดชพระคุณหลวงพ่อจำเนียนศีลเศรษฐโทยังคงให้โอกาสจำพรรษาณวัดเขาเล้าอีกเป็นพรรษาที่9และเป็นพรรษาที่61ของพระคุณท่านทางคณะศิษย์ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระคุณท่านที่มีให้กับวัดเขาเล้าบารมีของพระคุณท่านแผ่ไพศาลส่งผลให้วัดเขาเล้าเจริญเติบโตเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั้งใกล้และไกลเราทุกคนไม่ชอบสิ่งที่ไม่ดีแต่พอมีใครมาว่าเราไม่ดีเราก็รีบรับมาทันทีทั้งที่ไม่ชอบทุกคนชอบแต่สิ่งดีๆแต่พอเห็นคนอื่นได้ดีก็ไปอิจฉาเขาเราควรรีบมุทิตาจิตกับเขาเราจะได้ดีถ้าเราอิจฉาคนอื่นเราไม่ได้อะไรเลยคำสอนหลวงพ่อจำเนียนศีลเศรษฐโทนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ